โอเคลูกได้ทำตัวอะไรกันจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราอ่ะมาเจอเด็กใหม่กันเลยนะโอเค
โอเคอะไรหุ้ยหนูผู้ชายอยากรู้ว่าเพศที่สามมากเกี่ยวเธอก็รู้เองแหละไม่ต้องถามเยอะโอเคโอเคจะยิงกันนะเข้ามาได้เลยจ้าคนอะไรชื่อแหลมน่ะไม่เห็นชิคกี้พายเลยโอเคลูกแนะนำตัวเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแลนาหนูมาจากเชียงใหม่ค่ะคุณแลนาอะไรแล้วแลนาน่ะเขาจะนั่งไหนหรออุ๊ยดันนามาใหม่อ่ะก็ให้นั่งข้างเธอไปเลยนั่งหน้าเลยนะจ๊ะไปเลยจ้าแต่คุณแลนาอะไรเป็นที่เจ้ามาก็เจ้ามาสายนี่ก็ให้นั่งหลังไปเอาแล้วเขาเรียนเก่งหรือเปล่าไม่รู้ให้หนูนั่งใกล้เขาอ่ะคุยกับเพื่อนด้วยนะจิ๊กเธอชื่อลานาใช่ไหมใช่ทำไมเธอไม่มีกระเป๋าวะเพราะว่าแม่ไม่ซื้อให้โหลานาทำไมแม่ละขี้เหนียววะไม่เหมือนแม่ชิคกี้พายเลยไม่ขี้เหนียวแม่ใจดีหุยแม่ใจดีใช่ไหมหุยงั้นเธอเป็นเพื่อนกับเรานะก็ได้โอเคแต่ว่าถ้าเธอเรียนเก่งกว่าเราอะเธอให้เราลอกข้อสอบนะเดี๋ยวเราอ่ะจะให้เธอดูหมาเราด้วยแต่เธอห้ามฟ้องครูฮันน่านะว่าเราเอาหมามาโอเคไหมเธอห้ามบอกครูฮันน่านะเดี๋ยวเราอ่ะโดนตีโอเคป่ะโอเคนะเธอเด็กใหม่ต้องบอกโอเคสิไม่โอเคลันนาโอเคสิเธอยกมือทำไมอ่ะหญิงลันนาอะไรอ่านะฉันไม่ได้ใจดีฉันจะเอาหมาของชิคกี้พายเนี่ยมาปล่อยครูคะอะไรหนูเข้าไปได้หรือยังคะเชิญเดี๋ยวรอพักเที่ยงก่อน
จอดีแน่เธอไม่ต้องกลัวหรอกชิคกี้พายอ่ะเป็นเพื่อนเธอเองเธอนะสวยเหมือนชิคกี้พายแต่เธอสวยน้อยกว่าไม่จริงเดี๋ยวบอกคุณครูเออบอกไปสิคุณครูชิคกี้พายบอกว่าชิคกี้พายสวยกว่าหนูก็จริงนี่คนอะไรล่ะปากเขียวปากม่วงนี่ไม่เหมือนเราเลยปากสีแดงสีแดงนะคะแม่นะมาเรียนได้แล้วสายมากเลยเนี่ยโอเคทุกคนเอาหนังสือขึ้นมาเลยนะวันนี้เราจะเรียนอะไรอีกล่ะเนี่ยหนูไม่มีดินสอค่ะเธอนี่ทำไมไม่พกมาล่ะมาเรียนนะแม่หนูไม่ซื้อให้อ่ะค่ะโอเคเดี๋ยวฉันอาจจะให้ยืมก่อนก็ได้วันหนึ่งนะคุณครูแฮนน่าขอใช้ของจิกกี้ไปได้ไหมคะอ้าวใช้ของเราทำไมล่ะของเราอ่ะมีด้ามเดียวเราเป็นเพื่อนไงอ้าวเมื่อกี้เธอยังฝังกลัวน่ะก็ได้เธอเอาสีฟ้าเราไปก็ได้แล้วคือก็ได้เธออ่ะต้องไม่ฝังครูนะโอเคป่ะโอเคโอเคเริ่มเรียนวิชาภาษาไทยได้แล้วนะเปิดไปหน้า32คุณนะอะไรของหนูไม่มีอ่ะทำไมเธอไม่พกมาล่ะโอเควันนี้จะคัดไทยกันนะเขียนเลยนะเป็นกอนนะค่ะสองเกอเจอผีเขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากคำต่อไปนะเจอที่ดงกล้วยเจอที่ชิคกี้พายชิคกี้พายอะไรหรอเราเขียนไทยไม่ได้อ้าวเราเป็นฝรั่งโหฝรั่งอะไรพูดไทยชัดแจ๋วอ่ะลูกครึ่งไงอ๋อโอเคเราก็ครึ่งผีครึ่งคนเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันได้ป่ะเธอลากเราเลยเธอลากเราเลยแต่ห้ามไม่ให้ครูฮันน่ารู้นะไม่ได้ลากไม่ได้เหรองั้นเดี๋ยวเราอ่ะสลับกันนะโอเคป่ะเดี๋ยวชิคกี้พายจะเขียนให้แต่เธอต้องเป็นเพื่อนชิคกี้พายเวลาชิคกี้พายกินแอบกินขนมเธอห้ามบอกครูนะโอเคไหมได้โอเคอาจจะบอกครูหูละนาเธอน่ะอยากโอ้โหโถละนาเธออยากจะตกวิชานี้เหรออืมไม่อยากโอเคงั้นตามนั้นแหละชิคกี้พายค่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะจะพูดอะไรเยอะแยะอ่ะคำต่อไปเลยนะคือข้ามกลับบ้านละนาเราว่าไม่ต้องเรียนไหมเธอเขียนไม่เป็นอ่ะก็ทำเหมือนเขียนนั่นแหละวาดรูปเอลซ่าก็ได้อะเราขี้เกียจเขียนให้เธออ่ะเดี๋ยวบอกคุณครูอ่ะชิคกี้พายมีขนมฮะละนาคุยหน้าค่ะคุยหน้าค่ะเด็กใหม่อะไรทีฟองได้ปะแต่ว่าทำไม่ถูกไงเธออ่ะไม่ควรจะทีฟองเธอไม่อยากโดนแกเก่งชิคกี้พาย
ธอชิคกี้พายฉันน่ะรำคาญนี่เด็กไปเลยเดี๋ยวก็ไปแย่งลูกของฉันน่ะนั่นสิมันสลับกระดาษเธออ่ะเถียงอะไรกันทุกคนเปล่าค่ะเขียนกันเสร็จหรือยังไม่ได้เถียงกันค่ะคำต่อไปนะเราจะสอบวิชาคณิตกันโอเคยื่นไปให้
ราจะมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะ5บวก5เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปข้อ2นะ4ลบ1เท่ากับเท่าไหร่คุณครูฮานาคุณครูฮานาชิคกี้พายถามเจ้าเปล่าครูฉันลอกข้อสอบกันเหรอไม่ครับเออพวกหนูไม่ได้ลอกกันเก็บข้อสอบแล้วไม่ต้องถามเลยครูมาร์คเธอไม่ทำเหรอเนี่ยเอามาเด็กหญิงชิคกี้พายข้อสอบออกมาฉันจะตรวจข้อสอบแล้วนะไม่จ้าคุณน่าจับได้ไหมเนี่ยไม่จับไม่ได้หรอกนะเราอะแลกกับเธอที่นี้แหละแล้วเลยนะใช่สิฉันไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษนี่